ค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะพี่เนกก็มาตามคำขอนั่นก็คือการมารีวิวตัวครีมเหลวอโรมาค่ะสวัสดีค่ะพี่เนกเรนทัลคอฟฟี่ค่ะค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะพี่เนกก็มาตามคำขอซึ่งขอกันมานานมากๆแล้วนะคะนั่นก็คือการมารีวิวตัวครีมเหลวอโรมาค่ะเพราะว่าสมัยก่อนเลยเนี่ยอโรมาเขาจะมีครีมเหลวตัวเดียวก็คือเป็นตัวสีแดงตัวนี้ใช่ไหมคะเป็นครีมเหลวที่เรารู้จักกันแล้วก็ใช้กันมาเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่าตอนหลังมาค่ะเขาก็คือมีเพิ่มมาอีก2ตัวคือเป็นตัวสีเหลืองนะคะแล้วก็เป็นตัวสีเขียวแบบนี้ค่ะก็มีหลายๆคนค่ะอยากจะให้พี่เนยช่วยมารีวิวให้ดูหน่อยว่าเหลืองแดงเขียวเนี่ยนะคะโอ้ไฟจราจรอีกแล้วนะคะเหลืองแดงเขียวเนี่ยค่ะก็คือว่าเขามีคุณสมบัติหรือว่ามีรสชาติที่ต่างกันยังไงเพื่อที่ว่าจะได้เอาไปปรับใช้กับเครื่องดื่มของที่ร้านตัวเองได้เนาะวันนี้พี่เนกก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอุทิศตนนะคะมารีวิวมาทดลองมาชิมมาชงกันให้ดูค่ะว่าแต่ละตัวเนี่ยค่ะก็คือได้รสชาติเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับตัวแรกเลยนะคะก็คือเขาบอกว่าเขาก็คือเป็นตัวครีมเหลวนะคะครีมเหลวเนี่ยเท่าที่เรารู้จักกันมาก็คือมีความเข้มข้นมีความหอมมีความมันใช่ไหมคะแล้วก็ไม่กรบกลิ่นเครื่องดื่มเนาะก็เป็นตัวที่พี่เนกใช้อยู่ประจำนะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัวสีเหลืองนะคะสีเหลืองเขาบอกว่าเขาเป็นนมข้นจืดค่ะนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าระหว่างครีมเหลวกับนมข้นจืดสีเหลืองเนี่ยค่ะมีคุณสมบัติหรือมีลักษณะที่ต่างกันยังไงถ้าหากว่าเป็นตัวสีเขียวนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นนม UHT รสหวานนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะคะว่าตัวนี้เนี่ยพอเป็น UHT รสหวานแล้วเนี่ยค่ะเขาหมายถึงเป็นนมข้นหวานไปเลยได้ไหมหรือว่าจะเป็นนมผสมที่ผสมมาเรียบร้อยแล้วเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวพี่เน่จะชิมนะคะต้องบอกว่าเป็นคลิปอุทิศตัวจริงๆพยากรณ์เริ่มต้นนะคะเดี๋ยวพี่เนยจะมาชิมนะคะก็จะลองชิมตัวครีมเหลวสีแดงก่อนนะคะนะครีมเหลวอโรมานะคะนี่ค่ะสีของเขานะคะเดี๋ยวเทเยอะจะได้เห็นสีนะคะสำหรับตัวครีมเหลวสีแดงนะคะถ้าเราดูจากสีของตัวครีมนะคะก็จะออกแนวสีมีความแบบสีเหลืองนวลๆเนาะมีสีเหลืองนวลๆนะคะมีแบบสีออกแนวแบบไม่ได้ขาวข้นนะคะมีความแบบสีเหลืองนวลๆเนาะกลิ่นก็หอมนะคะกลิ่นก็ออกแนวบอกว่ามีความหอมแบบเหมือนครีมผสมนมแบบนั้นนี่แบบว่าชิมกันแบบสดๆเลยสำหรับรสชาตินะคะจะมีความเค็มเบาๆหวานนิดๆค่ะแล้วก็มันๆหนักลิ้นเลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวครีมเหลวสีแดงนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาชิมตัวสีเหลืองกันนะคะนมข้นจืดสีเหลืองกันค่ะเดี๋ยวพี่เนี่ยขยับก่อนนะคะข้นจืดสีเหลืองนะคะถ้าหากว่าดูจากที่เทนะคะจะมีความรู้สึกว่าถ้าหากดูจากที่เทนะคะจะเห็นเลยว่าน้ำที่ออกมาเมื่อกี้ค่ะจะเทแบบเหลวกว่านะคะแต่ว่ากลิ่นคล้ายกันนะกลิ่นคล้ายกับตัวสีแดงเลยอันนี้จะมีความหวานอันนี้ก็จะมีความรสชาติใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่ารสเนื้อสัมผัสนะคะเขาจะมีความบางกว่าแล้วก็พี่เน่ว่าหวานมากกว่านะมีความหวานมากกว่าตัวกล่องสีแดงนะคะแต่ว่าบอดี้หรือว่าเนื้อสัมผัสอาหารที่เคลือบลิ้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าบางกว่านะคะโอเคก็เรียกว่าเบากว่านั่นเองนะคะจริงๆถ้าเราดูจากเนื้อเขาเนี่ยค่ะเอาจริงก็จะเห็นแล้วนะคะว่าแบบไม่เหมือนกันเนาะตัวสีแดงเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าคือดูข้นมากกว่านะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวสีเขียวกันบ้างนะคะว่าเพราะว่าอันนี้บอกเลยว่าพี่เนยก็ไม่เคยชิมเหมือนกันเขาบอกว่าเป็นนมรสหวานนะคะเพราะฉะนั้นคือพี่เนยก็ไม่เคยชิมเหมือนกันนะคะว่าคือเขาเป็นแบบนมข้นหวานไหมหรือแบบเป็นนมที่ผสมแล้วอย่างนี้นะคะถ้าหากว่าดูจากสีนะคะดูจากน้ำที่ไหลแล้วก็ดูจากสีนะคะก็จะค่อนข้างคล้ายๆนมข้นหวานเนาะมันคือนมข้นหวานมันก็คือนมข้นหวานนั่นเองนะคะโอเคพี่เน่รู้ละก็คือว่าจริงๆแล้วอะค่ะสีเหลืองกับสีเขียวเนี่ยเขาน่าจะทำมาเพื่อที่แบบว่าเหมาะสำหรับแบบร้านที่แบบว่าต้องการแบบว่าทำเป็นนมผสมหรือว่าใช้นมข้นหวานข้นจืดอะไรอย่างนี้เลยนะคะคืออโรมาเขาก็น่าจะแบบ
คือออกไอเดียมาในการที่ว่าทุกร้านนะคะสามารถที่จะบอกว่าจบที่อโรมาได้เลยแบบนี้นะคะต้องบอกนะคะคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะพี่เน่ไม่ได้บอกว่ามาโฆษณาหรืออะไรนะคะคือเป็นคลิปที่มาตอบคำถามจริงๆค่ะที่มีคนแบบอยากจะให้พี่เน่มาเปรียบเทียบให้ดูเนาะซึ่งเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเราเป็นว่าในเมื่อสีเขียวเนี่ยเขาเป็นนมข้นหวานเนาะเดี๋ยวพี่เน่จะเอาตัวเนี้ยค่ะมาเป็นตัวที่ผสมสีเหลืองกับสีแดงเนาะแล้วเราก็จะมาดูกันว่าพอมาผสมแล้วเนี่ยค่ะนมผสมที่เราได้ระหว่างสีเหลืองกับสีแดงเนี่ยเขาเหมือนหรือว่าเขาต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยววิธีการผสมนะคะพี่เน่จะผสมเป็นสูตร1ต่อ1แล้วกันนะคะเอาเป็นสูตร1ต่อ1จะได้แบบว่าจะได้เทได้เหมือนกันง่ายๆนะคะก็เอาเป็นง่ายๆเลยคือเราจะใช้ที่เราชิมแล้วเนี่ยแหละค่ะเพราะคงไม่มีใครชิมต่อแล้วเดี๋ยวพี่เน่ก็คือจะเอาเป็นแบบเต็มถ้วยนะคะจะได้แบบผสมกันง่ายๆเนาะอันนี้นะคะอันนี้คือเต็มถ้วยใส่ไปค่ะอันนี้นะคะเต็มถ้วยเดี๋ยวเราจะมาทดลองทำว่าพอผสมเป็นสูตรนมผสม1ต่อ1แล้วเนี่ยค่ะนี่เต็มถ้วยเหมือนกันนะคะเทพอมาผสมเป็นสูตร1ต่อ1เหมือนกันนะคะแล้วรสชาติที่ได้ออกมาความหวานมันเป็นยังไงนะคะเอาของเขาเนี่ยแหละใส่ไปเลยจริงๆพี่เน่มีเต็มนมข้นหวานไว้นะแต่ว่าถ้าตัวนี้มันเป็นนมข้นหวานอยู่ก็เอาของเขานี่แหละแต่ถ้าสังเกตนะคะนมข้นหวานของอโรมาสีเขียวเนี่ยค่ะเขาจะไม่ค่อยหนืดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าดูจากพอตอนที่พี่เน่เทเนาะคือจะดูมีความแบบใสๆเนาะนี่นะคะเนี่ยค่ะคือไม่ค่อยติดแก้วเนี่ยค่ะมันเหมือนกับนมผสมก็ได้นะเนี่ยจะว่าไปเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาคนเลยค่ะพอเราคนแบบนี้นะคะเอาจริงๆเลยเนี่ยคือจะเห็นเลยค่ะว่าสีแดงกับสีเหลืองเนี่ยเขาต่างกันเลยนะคะสีแดงก็จะมีความแบบคือดูลักษณะมีความหนักมีความข้นมากกว่าเนาะสีเหลืองก็จะดูแบบน้ำใสมากกว่านะคะอันนี้น้ำข้นอันนี้น้ำใสโอเคอ่ะเสร็จแล้วนะคะขออนุญาตชิมอีกทีละกันก่อนที่จะไปทำเมนูเนาะจริงๆไม่ทำเมนูอะไรเยอะนะคะเดี๋ยวทำเป็นนมเย็นละกันนะคะเพราะว่ามันจะได้เปรียบเทียบว่าพอเรามาทำเป็นสูตรแล้วอะค่ะมันได้รสชาติเป็นยังไงชิมก่อนนะโอเคจะบอกว่านะคะเวลาที่พี่เน่ใส่สูตร1ต่อ1เนี่ยตอนแรกเลยตอนที่เราแยกอะค่ะมีความรู้สึกว่าตัวครีมเหลวอโรมาสีแดงเนี่ยเขาจะมีความหวานที่เบากว่ามีความหวานความเค็มแหละแต่จะรู้สึกว่าเบาแต่ว่าแปลกมากพอเรามาผสมกับนมข้นหวานค่ะมันกลายเป็นว่าตัวสีแดงเนี่ยได้ความหวานมากกว่าตัวสีเหลืองตัวนี้กลายเป็นแบบว่าเหมือนแบบเบาๆบางๆแล้วก็หวานไม่เท่าสีแดงพี่แน่ว่ามันน่าจะมาจากตัวอิมัลซิฟายเออร์ค่ะที่สีแดงเนี่ยคือเขามีนะคะแต่ว่าสีเหลืองไม่มีมันก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่ามันไปเคลือบต่อมรับรสแล้วก็ไปเคลือบลิ้นของเราอะค่ะมันทำให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยรสชาติมันชัดมากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าพอมาผสมเสร็จแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าสีแดงหวานกว่าเฉยเลยทั้งที่ตอนก่อนชิมเนี่ยสีแดงหวานน้อยกว่านะแต่ว่าพอผสมมาแล้วสีแดงหวานกว่านะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทดลองทำเป็นนมเย็นกันแล้วกันเนาะทีนี้นะคะเดี๋ยวพี่เน่ก็จะมาทำเป็นเมนูนมสดเย็นแล้วกันเนาะนมเย็นนะคะเอาเมนูง่ายๆที่เราจะได้แบบว่าชิมรสชาติของนมผสมเลยค่ะว่านมผสม2ตัวเนี้ยพอเราทำออกมาแล้วเนี่ยค่ะเราใส่กับนมเย็นเนี่ยเราจะได้รสชาติของนมเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดลองเป็นเมนูนมเย็นกันนะคะเพราะว่าพี่เน่ว่ามันน่าจะเป็นเมนูที่เรารู้สึกว่าเราสามารถชิมนมผสมอะค่ะได้ค่อนข้างที่จะแบบว่าเห็นความแตกต่างกันชัดเจนแบบนี้เนาะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่เน่จะทำนมนะคะโดยที่ใช้นมสดรสจืดค่ะวันนี้ใช้ของเมจินะคะสำหรับนมสดรสจืดนะคะเดี๋ยวพี่เน่จะใส่มาแบบเต็มถ้วยนะคะคือพยายามตวงให้แบบเท่ากันนะคะนี่เต็มถ้วยนะคะเอามาแบบเต็มถ้วยเลยแล้วก็ใส่ลงมาเลย2ถ้วยนี่นะคะใส่ลงมาเลยนมสดรสจืด4ออนนะคะเต็มถ้วยเต็มถ้วยตวงนี้ก็คือ4ออนนะคะเสร็จแล้วค่ะพี่เน่จะมาใส่นมผสมนะคะก็จะขออนุญาตใส่แบบเต็มถ้วยเหมือนกันเนาะเพราะว่าจะได้เป็นนมเย็นที่แบบหวานๆเลยนะคะแล้วก็อย่างคือมันจะได้ตวงง่ายค่ะจะได้เท่ากันนะนี่นะคะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวแบบด้วยความที่เราดูขีดอะเราอาจจะแบบว่าดูยากหน่อยอาจจะมีเอียงมีอะไรแบบนี้นะคะพี่เน็ก ก็เลยใส่เป็นแบบนี้เลยอย่างละถ้วยเลยนี่นะคะถ้วยใครถ้วยมันไปเลยคนค่ะ
คือจะบอกว่าเป็นคลิปรีวิวที่ไม่มีสปอนเซอร์นะคะบอกเลยอันนี้คือพี่เน่มารีวิวความแตกต่างสรุปแล้วมันก็คือจะเป็นเหมือนกับการรีวิวความแตกต่างของตัวนมข้นจืดสีเหลืองกับตัวครีมเหลวสีแดงนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปค่ะเดี๋ยวพี่เน่จะมาหารีวิวว่าถ้าเปรียบเทียบนมข้นหวานมันน่าจะต้องไปเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นๆแบบนี้เนาะว่าพี่เน่ชอบแบรนด์ไหนแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวไว้ค่อยทำคลิปให้ดูเนาะหรือถ้าหากว่าใครอยากให้ทำก็คอมเมนต์มาได้นะคะถ้าไม่มีคอมเมนต์ก็อาจจะแบบไร้สาระไม่ต้องทำยังไงก็ได้นะคะพี่เน่ก็จะได้ไม่ต้องทำเนาะโอเคเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวคอมเมนต์บอกมากันด้วยนะคะว่าอยากจะให้เปรียบเทียบนมข้นหวานของอโรมากับยี่ห้ออื่นด้วยเปล่านะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเทเลยนะคะน้ำแข็งเต็มแก้วฝั่งนี้จะเป็นสีแดงนะคะฝั่งนี้เป็นสีเหลืองเท่ากันเด้อ้าวหกเป็นเรื่องปกติมากที่มันจะหกตอนนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนมเย็นเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเนาะเริ่มต้นนะคะชิมแก้วไหนกันดีชิมแก้วไหนกันดีสีแดงละกันหวานก็แก้วนี้ก็จะมีความหวานมันยังไม่รู้จะบรรยายอะไรนะคะเดี๋ยวชิมเปรียบเทียบกันก่อนดีกว่าโอเคก็คือว่านะคะสองแก้วนี้ค่ะสำหรับแก้วสีแดงนะคะแก้วตัวครีมเหลวอโรมาเนี่ยค่ะเราจะได้นมเย็นที่มีความหวานมีความมันนะคะมีความหวานมีความมันมีความหอมนมคือหวานมันหอมนมเลยแหละแล้วก็มีความแบบว่ารู้สึกเลยว่ามันจะมีบอดี้ของนมอะค่ะที่เคลือบลิ้นเราจริงๆเลยแบบนี้นะคะถ้าหากว่าเป็นตัวสีเหลืองตัวนมข้นจืดนะคะสำหรับนมข้นจืดอะค่ะพี่เน่บอกว่าคือเราจะมีความรู้สึกว่าคือมีความหวานแหละแต่ว่าก็จะหวานไม่เท่าแก้วแรกนะคะความมันก็น้อยกว่าความบอดี้ของเขานะคะก็น้อยกว่าคือไม่ค่อยรู้สึกว่ามีความมีแบบคือเคลือบลิ้นสักเท่าไหร่แบบนี้นะคะพี่เน่ก็เลยว่าเอาจริงๆอะคือเข้าใจเลยเพราะว่าถ้าด้วยราคาค่ะตัวสีเหลืองเนี่ยเขาจะถูกกว่าตัวสีแดงประมาณครึ่งนึงโดยประมาณนะคะพี่เน่จำราคาแน่นอนไม่ได้ซื้อมาจากแมคโครก็คือว่าด้วยราคาที่ถูกกว่าครึ่งนึงค่ะมันก็ทำให้เหมือนกับเนื้อสัมผัสรสสัมผัสอะไรเงี้ยอาจจะเบากว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้ตัวสีแดงค่ะมันอาจจะหมายถึงว่าเราต้องการเครื่องดื่มที่แบบว่าดึงรสชาติดันรสชาติขึ้นมาแบบนั้นนะคะมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าพอเราใส่ไปแล้วเนี่ยค่ะมันทำให้ตัวรสชาติมันช่วยชูรสชาติเครื่องดื่มขึ้นมาให้มากขึ้นด้วยแต่ว่าพอเป็นสีเหลืองก็อาจจะคล้ายๆกับนมข้นจืดทั่วๆไปอะไรเงี้ยนะคะก็คือมีความหวานมีความมันแหละแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่ามันช่วยดึงรสชาติมากเท่าไหร่อย่างนี้นะคะก็จะดูแบบเบาๆถ้าเราดูจากสีของนมอ่ะพี่ได้ว่าจริงๆอ่ะก็อาจจะพอมองออกนะคะว่าคือเราจะเห็นเลยว่าสีของตัวอโรมาสีแดงอะค่ะเขาก็จะรู้สึกแบบคือแค่เห็นมันก็จะรู้สึกมันเข้มข้นแล้วอะใช่ไหมนะคะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปวันนี้นะคะคือพี่เน่แค่มารีวิวให้ดูค่ะมาชิมให้ดูว่าสีเหลืองสีแดงเนี่ยเขาต่างกันยังไงเพราะว่าหลายๆคนก็คือถามเข้ามานะคะอยากให้พี่เน่มาช่วยดูให้หน่อยว่าสีเหลืองกับสีแดงของอโรมาเขาต่างกันยังไงจะได้แบบมีส่วนในการตัดสินใจซื้อนะคะจริงก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ชอบเลยเนาะถ้าหากว่าสำหรับคนที่บอกว่าไม่ได้ชอบมันมากไม่ได้ชอบแบบหนักมากอะไรเงี้ยนะคะตัวสีเหลืองก็โอเคนะคะเขาก็มีความหวานความเค็มความกลมกล่อมเข้ากับเครื่องดื่มได้แต่ว่าถ้าหากว่าคนที่แบบอยากจะดันเรื่องรสชาตินะคะแล้วก็ให้รู้สึกว่าพอเวลาที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยคือเครื่องดื่มเราอะค่ะมันดึงรสชาติของกาแฟแล้วไม่กลบกลิ่นด้วยนะคะไม่กลบกลิ่นเครื่องดื่มค่ะพวกกาแฟชาโกโก้อะไรพวกเนี้ยตัวสีแดงนะพี่เน่ว่าก็น่าจะตอบโจทย์นะคะก็ไปลองเลือกใช้กันดูเนาะสำหรับคลิปวันนี้ถ้าพี่เน่มารีวิวก็น่าจะได้ประมาณนี้นะคะก็ถ้าหากว่าอยากจะให้มารีวิวสินค้าอะไรหรือว่าอยากให้มาแชร์ความรู้เมนูอะไรบอกมานะคะเดี๋ยวพี่เน่จะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่พี่เน่มีคลิปดีๆค่ะสำหรับวันนี้ค่ะกับการรีวิวตัวครีมเหลวอโรมานมข้นจืดอโรมาแล้วก็นมข้นหวานอโรมานะคะก็ขอบคุณมากที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ